สวัสดีครับผมเดี๋ยววันนี้ผมจะพาทุกคนไปดูกระเจียวสุเทพนะครับผมกระเจียวสุเทพเป็นพืชถิ่นเดียวเจอได้แต่ที่ประเทศไทยเนาะมีลักษณะคือสีสันสวยงามนะครับผมเดี๋ยวจะพาไปดูว่าหน้าตาเป็นยังไงนะครับแต่ไม่รู้ว่าจะเห็นหรือเปล่านะครับผมเนี่ยนะครับผมหน้าตาจะประมาณนี้นะครับใน Google เนาะเป็นพืชหัวนะครับพบถิ่นเดียวพบทั้งภาคเหนือของประเทศไทยเนาะพืชวิทยาศาสตร์ก็คือซึคุมาอิโคมาตาสมัยก่อนเนี่ยน่าจะเจอที่ดอยสุเทพเป็นครั้งแรกใช้คำว่ากระเจียวสุเทพนะครับมีสายส่งข่าวมาว่ากระเจียวสุเทพช่วงนี้เริ่มบานแล้วนะครับจริงๆมันบานได้สักระยะหนึ่งแล้วเนาะตั้งแต่เดือนที่แล้วละแต่ว่าเดือนนี้น่าจะกำลังบานสุดโอเคเดี๋ยวใกล้ๆถึงแล้วเดี๋ยวมาดูกันต่อนะครับผมเพื่อนครับแย่แล้วตอนนี้ฝาน้ำมันเปิดไม่ได้นะครับผมเดี๋ยวสงสัยต้องไปศูนย์นะครับบ้าจริงเกิดอะไรขึ้นเนี่ยหรือว่าจะลองขับรถขึ้นไปดอยสุเทพก่อนไม่แน่ใจว่าน้ำมันมันจะไปถึงหรือเปล่านะครับผมเดี๋ยวขอเช็คมันจะไปได้อีกกี่โลน่าจะได้อยู่มันได้อีกน้ำมันเหลืออีกประมาณ1ขีดนะครับผมก็ตอนนี้ผมอยู่ที่ศูนย์มาสด้าแล้วนะครับผมช่างเขาบอกว่าต้องรอเพราะว่าไม่ได้นัดคิวไว้นะครับผมผมก็เลยว่าองั้นรอก็ได้ครับผมก็เดี๋ยวมารอดูว่ามันจะนานไหมนะครับผมแต่ว่าเห็นเขาพารถผมเข้าไปข้างในละก็ถ้ามันไม่นานเกินไปนะครับผมแล้วก็สามารถเสร็จได้ภายสักในครึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงหนึ่งเนี่ยไม่แน่ว่าวันนี้เราจะยังอาจจะได้ไปดูกระเจียวสุเทพอยู่นะครับผมนะเดี๋ยวเรามารอดูเรียบร้อยแล้วครับปรากฏว่าตอนแรกเขาบอกว่าใช้เวลานานนะครับผมปรากฏว่าจริงๆไงใช้เวลารอไม่ถึงชั่วโมงนะครับผมที่สำคัญไม่มีค่าใช้จ่ายด้วยอ่ะเดี๋ยวเจอกันที่กระเจียวสุเทพครับเพื่อนๆครับมีอัปเดตอีกแล้วอัปเดตกันหลายชั่วโมงเลยทีเดียวสรุปว่าวันนี้จะยังไม่ขึ้นไปดูกระเจียวสุเทพนะครับผมเพราะว่าตอนนี้ปุ๋ยกลับจากทริปไปทะเลมาแล้วนะครับผมก็เลยว่าจะชวนปุ๋ยไปแล้วก็เดี๋ยวปุ๋ยจะชวนอุ่นไปอีกคนนึงก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยไปกันนะครับผมสวัสดีครับหลังจากอกหักเมื่อวานนะครับผมพอรถเสียเดี๋ยววันนี้เราจะไปแก้ตัวกระเจียวสุเทพกันที่ดอยปุยนะครับผมวันนี้มีแขกรับเชิญ2คนคือน้องอุ่นและน้องปุยเราต้องเป็นแขกรับเชิญด้วยเหรอคะเดี๋ยววันนี้อุ่นและปุยจะพาเราไปดูกระเจียวสุเทพและดูนกแล้วก็ดูกล้วยไม้ต่างๆอีกหลายชนิดนะครับตามหมายของน้องยีนตอนนี้เรามาถึงผาดำแล้วนะครับผมซึ่งเป็นหมายที่เราตั้งใจไว้ว่าจะมาดูกระเจียวสุเทพนะครับI'm not afraid to die.
ันเหี่ยวไปหมดแล้วเนี่ยตอนนี้เราเจอกระเจียว1ต้นแล้วนะครับแต่ว่าดอกมีไหมอ๋อดอกเหี่ยวไปหมดแล้วหุ่นตาดีจริงโอ้เออกำลังพอได้พอได้เนี่ยตอนนี้เจอกระเจียวแล้วนะครับผมกระเจียวสุเทพอุ้ยถ่ายรูปไหมคิดว่าถ่ายก่อนเลย